9ประโยชน์สุดประจักษ์มายองเนสสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยของจากในครัววันนี้เราก็เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากสาวๆอีกแล้วค่ะและเป็นทีของมายองเนสนั่นเองงงใช่ค่ะมายองเนสที่เราเอาไว้กินกับขนมปังนี่แหละเพราะนอกจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์กับเราตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวจะเลิศแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ1ใช้หมักให้ผมเงาน้ำมันในมายองเนสนี่แหละค่ะที่เป็นตัวช่วยให้ผมของเราเงาเป็นประกายกับปริมาณให้ไม่ต้องเยอะเกินไปหมักทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วล้างออกค่ะ2สำหรับสาวผมอยากสกแค่ผสมมายองเนส2ส่วนเข้ากับน้ำมันมะกอก1ส่วนแล้วทิ้งไว้10-20นาทีแล้วล้างออกแค่นี้สาวๆที่มีผมอยากสกก็จะได้ผมที่มีน้ำหนักเป็นเงางามและไม่ชี้ฟูแล้วค่ะ3ใช้สำหรับกันผมแตกปลายคงกวนใจสาวๆหลายๆคนนะคะที่อยากจะไว้ผมยาวๆแต่ปลายผมก็แตกเอาต่อไปนี้หายห่วงได้เลยแค่ใช้มายองเนสหมักผมก่อนสระด้วยแชมพูก็จะช่วยให้ผมไม่แห้งเสียและแตกปลายแล้ว4ใช้มาสก์หน้าเพิ่มความชุ่มชื้นมายองเนสนั้นให้ความชุ่มชื้นที่พอดีกับใบหน้าเราต้องการเลยค่ะแค่สาวๆใช้มายองเนสเปล่าๆมาสก์หน้าทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วล้างออกก็จะเห็นผลเลยค่ะ5ใช้มาสก์หน้าเพื่อลดสิวแค่ผสมมายองเนสครึ่งถ้วยกับน้ำพึ่งลงในถ้วยแล้วคนให้เข้ากันค่ะในน้ำพึ่งจะมีสารที่ช่วยต่อต้านแบคทีเรียทำให้ช่วยป้องกันสิวได้ทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกเหมือนเดิมจะวาด6แก้ปัญหาข้อศอกหัวเข่าด้านแค่ทามายองเนสที่หัวเข่าและข้อศอกก่อนอาบน้ำทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะน้ำมันในมายองเนสจะช่วยปรับสภาพผิวให้อ่อนนุ่มลงเองค่ะ7แก้ปัญหาผิวลอกเป็นขุยสาวสาวที่มีผิวแห้งและหลุดลอกเป็นขุยก็สบายใจได้แล้วค่ะแค่ผสมมายองเนสกับน้ำตาลทรายในสัดส่วน1:1ช้อนชาแล้วขัดถูบริเวณนั้นเบาๆมายองเนสจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเราอีกต่างหาก8ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้เล็บปัญหาเล็บฉีกหรือหนังที่เล็บลอกคงกวนใจสาวๆไม่น้อยเลยใช่ไหมคะวิธีรักษาสุดง่ายก็คือใช้มายองเนสถูวนที่นิ้วและเล็บทั้ง10นิ้วทิ้งไว้สัก2นาทีแล้วล้างออกค่ะ9ช่วยกำจัดปัญหารังแคแค่สาวใส่มายองเนสที่โคนผมก่อนจะสระผมสัก20นาทีมายองเนสจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะและปัญหารังแคก็จะหมดไปเองค่ะสงสัยเราต้องมองมายองเนสด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะสาวคุณประโยชน์เพียบขนาดนี้คงต้องรีบซื้อมาติดตู้เย็นกันแล้วค่ะเคล็ดลับดีๆไหมยมกแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ